7สิ่งที่เราควรคำนึงก่อนไปเลือกซื้อตู้เสื้อผ้าการเลือกตู้เสื้อผ้าที่ดีนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานและเหมาะกับสไตล์ของคุณมากที่สุดที่เราควรคำนึงถึงในข้อแรกนั้นก็คือพื้นที่ขนาดวัดพื้นที่ในห้องที่จะวางตู้เสื้อผ้าทั้งความกว้างความยาวและความสูงเลือกขนาดตู้ที่พอดีไม่กินพื้นที่จนดูอึดอัดเกินไปรูปแบบเลือกรูปแบบตู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เช่นตู้เสื้อผ้าแบบบานเลื่อนเหมาะกับห้องที่มีพื้นที่จำกัดสิ่งที่เราควรคำนึงข้อที่2การใช้งานจำนวนผู้ใช้เลือกขนาดตู้ให้เหมาะสมกับจำนวนเสื้อผ้าของผู้ใช้งานประเภทของเสื้อผ้าเสื้อผ้าแขวนเลือกตู้ที่มีราวแขวนเสื้อผ้าเพียงพอเสื้อผ้าพับเลือกตู้ที่มีลิ้นชักหรือชั้นวางของของใช้ส่วนตัวเลือกตู้ที่มีช่องเก็บของสำหรับเก็บกระเป๋ารองเท้า okay. หรือเครื่องประดับฟังก์ชันพิเศษเลือกตู้ที่มีฟังก์ชันพิเศษเช่นไฟส่องสว่างภายในหรือกระจกเงามาต่อกันที่ข้อที่3วัสดุไม้มีความสวยงามทนทานแต่ว่าราคาสูงเหล็กแข็งแรงทนทานราคาปานกลางพลาสติกน้ำหนักเบาราคาถูกแต่ว่าไม่ทนทาน4สไตล์เลือกสไตล์ตู้เสื้อผ้าให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งห้องเลือกสีที่เข้ากับโทนสีของห้องข้อ5งบประมาณเราควรตั้งงบประมาณก่อนเลือกซื้อเปรียบเทียบราคาจากหลายๆร้านก่อนที่จะตัดสินใจ6แหล่งที่ซื้อเลือกร้านค้าที่น่าเชื่อถือตรวจสอบรีวิวสินค้าก่อนซื้อเลือกร้านที่มีบริการจัดส่งและติดตั้งข้อที่7การดูแลรักษาเลือกตู้เสื้อผ้าที่ทำความสะอาดง่ายเลือกวัสดุที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนเมื่อคุณบอกความต้องการของตัวเองได้ชัดเจนครบทั้ง7ข้อแล้วจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อตู้เสื้อผ้าได้ง่ายและตรงต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้นหากท่านใดสนใจเฟอร์นิเจอร์เหล็กสามารถมารับชมสินค้าของเราได้ที่ www.kioskthailand.com หรือสั่งซื้อผ่าน kioskthailand ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับ